นี้เป็นตอนการก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้า BTS นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมมาจนถึงท่านนายกอบจ.นะครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายตอนนี้โครงการนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นครับพร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนในเร็วๆนี้นะครับสกายวอล์กทางเชื่อมที่จะเข้าไปยังหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับซึ่งสกายวอล์กเนี่ยเชื่อมต่อมาจากทางเดินยกระดับสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อการสัญจรแล้วเจ้าสกายวอล์กแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนสะพานย้อนเวลาพาไปศึกษาประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนของชาติไทยและจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยครับชื่อเต็มของสกายวอล์กแห่งนี้คือทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่พาดผ่านช่วงถนนสุขุมวิทและถนนประโคนชัยเกิดจากแนวคิดของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการผู้ล่วงลับเริ่มปักเสาเข็มก่อสร้างเมื่อปี2563เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางจุดอื่นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเมืองปากน้ำแห่งนี้อีกมหาศาลจริงแล้วความตั้งใจของท่านสมเด็จพระเห็นท่านมองว่าในเมื่อตรงนี้เป็นศูนย์ของราชการแล้วเรามีหอชุมนุมตรงนี้เนี่ยการมีสกายวอล์กก็จะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆคือเมื่อเราจะมาทำติดต่อราชการเนาะแล้วก็มาเดินทางมาท่องเที่ยวใช่มาท่องเที่ยวด้วยเพราะตรงนี้นี่คือสำคัญก็คือว่าเชื่อมต่อของอุตสาหกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเราด้วยโดยจากสถิติที่มีการเก็บบันทึกจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ที่มาลงที่สถานีปากน้ำทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เมื่อช่วงปี2562มีมากกว่า1ล้านคนและถ้าสกายวอล์กเปิดใช้งานเต็มระบบนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาจังหวัดสมุทรปราการมากขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากการเดินทางที่สะดวกและถ้านักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะมีการใช้จ่ายเศรษฐกิจจะหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวนั่นเองและอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงตอนต้นว่าสกายวอล์กแห่งนี้มีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อไปยังหอชมเมืองสมุทรปราการที่ด้านในมีการจัดนิทรรศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนของชาติไทยที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ300ปีก่อนจนมาถึงเหตุการณ์รศ .112 ยุคสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เรียกได้ว่าสกายวอล์กแห่งนี้เปรียบเสมือนสะพานย้อนเวลาที่จะพานักท่องเที่ยวย่างก้าวไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะได้รื้อฟื้นความทรงจำและซึมซับกับบรรยากาศเมื่อครั้งอดีตปัจจุบันสกายวอล์กมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 70% และการเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยถามท่านนายกก่อนว่าสกายวอล์กแห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้เมื่อไหร่ครับนายกครับจริงแล้วเนี่ยเราตั้งใจเลยนะคะคืองานต่างๆเนี่ยมันต้องให้คอมพลีทจริงๆก็คือให้เสร็จสมบูรณ์จริงๆนะรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีนี้แน่นอนต้องเหนือจากเป็นการที่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างเช่นมาติดต่อราชการยังเดินทางมาท่องเที่ยวได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนแน่นอนมากๆส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีทั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุห้องน้ำบันไดเลื่อนทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย